ครับเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทำกุ้งโอเปอเรชั่นครับผมมาชมด้วยกันนะครับผมได้กุ้งมาแล้วนะผมโอเปอเรชั่นครับนี่กระดาษซอยครับใบขึ้นไทยครับผมหวานหอยครับมีขิงซอยครับหัวกระเทียมสับครับผมมาลองมือทำกันนะครับผมนะกินน้ำมันพืชนะครับผงรสนะครับพริกไทยป่นน้ำปลาหน้าผมหนักแล้วก็น้ำปลาเนาะแล้วก็ซอสหอยหน้าผมนะขาดซีอิ๊วดำเนาะนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเราขิงลงไปผัดก่อนนะครับผมนะให้เกิดความหอมเนาะเป็นร้อนครับตามด้วยน้ำเปล่าครับโอ้เพิ่มซีอิ๊วดำกับซอสตัวเหลืองนะครับผมนะหนึ่งช้อนโต๊ะครับโต๊ะตัวเหลืองครับซีอิ๊วดำพอได้ครับนะครับผมประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับจะปรุงรสเลยนะฮะเป็นน้ำน้ำผมปรุงรสหนึ่งช้อนครับคนหนึ่งครับโตครับจะใส่เยอะหน่อยนะผมน้ำปลาครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับจะเพิ่มน้ำมันหอยจากที่เป็นน้ำเมื่อกี้หนึ่งช้อนครับตรงนี้อีกสองช้อนครับน้ำเดือดคู่นะครับผมนะเราลองจะใช้ฝาหม้อชิ้นใหญ่นะจะเบาไฟลงนะครับผมนะจะเอาวุ้นเส้นลงไปใส่นะครับผมสักครู่นะผมเตรียมจานเสิร์ฟรอเลยครับรอสักครู่ครับ
รามาแล้วครับผมผมอบในกระทะเลยนะครับผมครับมาครับทุกท่านครับผมท่านใดยังไม่ได้ทานข้าวครับโอ้บนเส้นนะครับผมอบในกระทะเลยนะครับผมหอมเลยครับผมนะจะใส่น้ำเยอะเล็กน้อยเนาะโอ้หอมนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมจะเตรียมเสิร์ฟกันเลยครับก็พี่ใส่น้ำเยอะหน่อยเนาะก็จะโรยด้วยต้นใช่ครับผมเนาะหอมนะครับผมมาครับทุกท่านครับผมนะผมบอกว่าเสิร์ฟแบบบ้านๆนะครับผมนะไปทานนะเป็นหวัดขึ้นมาเลยนะครับผมหอมหอมกลิ่นกุ้งอบนะผมมาครับทุกท่านครับผมอร่อยๆกันครับหอมบดเส้นแบบบ้านๆนะครับผมนะพี่เล็กคนเล็กน้อยครับขอเสร็จกับการเนาะมาครับทุกท่านครับผมอร่อยอร่อยเลยครับผมกุ้งอบเป็นเส้นแบบบ้านๆครับผมมาครับท่านครับผมอาหารการครับร้อนเลยครับผมท่านใดสนใจเมนูนี้นะครับลองทำดูนะครับทำไม่ยากครับผมครับสูตรง่ายๆแล้วนี่สูตรบ้านๆนะครับผมอร่อยแน่นอนครับผมมาครับทานด้วยกันครับผมคลิปนี้ก็จบไปที่นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ